ีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งาน Tech Connect จอฟแฟร์ค่ะ2022นะคะปีนี้เราจัดกันที่ไหนคะซีจัดกันที่ True Digital Park นะคะชั้น6ชั้น7นะคะก็วันนี้เรา2คนนะคะก็จะทำหน้าที่พาทุกคนนะคะไปเดินชมงานจอฟแฟร์นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น7นะคะของงานนี้นะคะบูธเยอะมากเลยนะคะคนก็เยอะคนเยอะเลยก็จริงๆแล้วผมก็เพิ่งเรียนจบเนาะจริงๆวันนี้ก็มาดูแบบว่าอยากดูว่ามันมีตำแหน่งอะไรบ้างที่อยู่แบบเราจะสามารถแบบเอาสกิลเราเข้าไปทำงานอะไรอย่างนี้ได้ครับก็ลองดูไว้ก่อนว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่มางานนี้ก็คือตอนนี้สนใจพวกงานสายเทคสายพวก Data ครับเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนก็เลยจะได้ถามจากพี่ๆที่เขาแบบมาจากสายงานนั้นจริงๆด้วยจะมางานนี้เพื่อแบบมาหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองครับก็จริงๆต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้มาครับแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับที่จัดรวมบริษัทชั้นนำหลายๆบริษัทเข้ามาด้วยกันพอดีว่าเห็นในเว็บไซต์อะค่ะในหน้า Facebook แล้วก็สนใจก็เลยอยากมองหาโอกาสใหม่ๆอะค่ะใช่แล้วก็อยากลองทำงานที่แบบว่าเป็นสายเทคโนโลยีอะค่ะพอดีสนใจในแนวการตลาดครับเพราะว่าจบมาในส่วนของสายงานนี้มีตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สนใจกันทั้ง2คนเลยค่ะเพราะเคยฝึกอะไรมาแบบนี้ก่อนนะคะมีให้แนะนำเกี่ยวกับรีซูเม่คลินิกเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีบริษัทต่างๆที่แบบถ้าเราสนใจแล้วก็ไปสามารถสอบถามรายละเอียดอะไรกับเขาได้เงี้ยค่ะก็ได้สามารถคุยกับ HR ตรงๆก็คือคุยเรื่องอินเทิร์นชิพคุยเรื่องแบบภาพบรรยากาศภายในบริษัทอะไรงี้ได้เลยตรงๆเลยนะครับส่วนมากวันนี้ที่มาเนี่ยจะเป็นสายพวก data analytics data scientist หรือแม้แต่เป็นพวกน้องที่เป็นเดฟค่ะก็ตอบโจทย์ที่เรามาวันนี้ค่ะได้ที่มาร่วมงานเนาะจริงๆแบบว่าคุณถ้าเดินเข้ามาก็ดีใจแล้วเนาะอย่างแรกเลยถ้าเกิดอยากจะร่วมงานกับเราก็พยายาม be hungry ไม่ใช่แบบหิวอาหารนะแบบหิวคนขวายมีค่ะมีเริ่มนัดสัมภาษณ์ไปแล้วเลยด้วยค่ะคนที่พร้อมที่จะ reskill upskill เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้พี่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการมาจอยAscentจริงๆแล้วเนี่ย FWD เราอ่ะมีวิชั่นเนาะที่เราแบบกล้าที่อยากจะมาลองทำงานสายนี้เนาะกล้าที่จะมีมุมมองใหม่ๆในแบบสร้างโอกาสประกันให้เราดูแบบเทคมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะรับน้องๆแบบว่าไม่ว่าน้องจะชอบแบบโคดดิ้งไหมนะคะถ้าชอบโคดดิ้งเนี่ยพี่ก็รับทุกสกิลภาษาเลยนะคะ java.net ได้หมดนะคะ full stack นะคะ back end front end รับหมดเลยนะคะที่ว่าเรายังเป็นสตาร์ทอัพอยู่เนาะที่ช็อกโก้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นน้องที่รุ่นใหม่ไฟแรงเนาะยังมีแพชชั่นในการทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มาจอยกันจะได้มาสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยง่ายๆเลยค่ะคนที่จะมาอยู่กับ Jable ได้เนี่ย1เลยคือเราขอน้องๆที่ชอบแล้วก็รักในเรื่องของการเรียนนะคะในการ learning ต่างๆนะคะออฟฟิศของเราค่ะเขาเจอก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เลยใช่ average 28เยอะมากเลยวันนี้คนเยอะมากเลยเราต้องการคนที่แบบมีแพชชั่นทุกคน ก็สนใจนะครับแล้วการที่ทำงานในยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องมีการเสริมทักษะพวกนี้อยู่เรื่อยๆอยากจะบอกเรื่องของไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมากกว่าค่ะไลฟ์ลองเลิร์นใช่ค่ะ ที่มีความจำเป็นกับอาชีพที่เราทำอยู่ในสายรีครูทเองพี่ก็มองเอเนอร์จี้ก่อนเลยแหละเวลามาสอบถามใช่มันสำคัญเราจะเห็นเลยว่าน้องคนนี้อยากทำงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเจอเยอะนะคะก็น้องๆหลายคนค่อนข้างตอบโจทย์มากๆจากที่ได้พูดคุยกันเราอยากได้คนที่มีทัศนคติในการทำงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโกสต์ไมเซตไม่ได้ฟิกหรือว่าให้ทำอะไรก็สามารถทำได้เป็นมัลติสกิลได้นะคะแต่ว่าก็จะอยู่ในสโคปงานนะไม่ได้ใช้แบบไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะคือเราเน้นคนที่มีแอททิจูดนะครับก็คือเปิดรับสิ่งใหม่ๆเนาะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้นะครับมันเดือดมากครับมันเดือดมากพลาดไม่ได้ค่ะมันดีมากครับเยอะที่สุดมันปังมากค่ะมันเก๋มากค่ะอยากทำงานครับอยากทำงาน
ป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้ชมบรรยากาศในงานแล้วก็รู้สึกแบบว่าอยากมาสนุกไหมอยากมาจอยอีกไหมอะไรอย่างนี้คนเยอะมากจริงๆนะคะคือคุ้มมากๆค่ะวันสุดท้ายของเราแล้วก็รู้สึกว่าพี่เอสอาร์ก็เป็นกันเองมากแล้วก็คนที่เขามาร่วมงานก็แบบว่ารู้สึกจอยกับบรรยากาศในงานใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงคนที่รู้สึกว่าพลาดโอกาสงานแบบนี้ไปก็ไม่ได้มาปีนี้ก็ไม่เป็นไรใช่มีอีกแน่นอนค่ะใช่ปีหน้ามีอีกแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพจคอนเนคของเราไว้นะคะหรือว่าจะกดไลค์เพจเทคซอร์สก็ได้นะคะติดตามไว้เลยนะคะข้อมูลข่าวสารเราเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านแน่นอนคิดว่าโอกาสดีๆอย่างนี้มีอีกแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะก็วันนี้ก็เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ